บริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดหรือ LCRC รายงานปริมาณการขนส่งสินค้าบนทางรถไฟจีนลาวช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมารวมอยู่ที่ 3,111,400 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ138เมื่อเทียบกับปีต่อปีครับโดยสื่อท้องถิ่นได้อ้างอิงคำพูดของท่านอนงเดชเพชรเกศรรองผู้อำนวยการบริษัทรายงานครับว่าปริมาณสินค้านำเข้าของจีนสู่ลาวอยู่ที่ 344,700 ตันขณะที่ส่งออกจากลาวสู่จีน 2,752,200 ตันซึ่งสินค้าส่งออกหลักได้แก่ผลไม้แป้งมันสำปะหลังคาบาเร่ยางพาราเบียร์สินแร่เหล็กหินและปุ๋ยเคมีทางนี้ครับทางรถไฟจีนลาวได้ขนส่งสินค้าแล้วมากกว่า5ล้านตันนับตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจมาในปี2021ครับทางรถไฟจีนลาวโครงการสำคัญภายใต้ความร่วมมือตามแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ที่มีคุณภาพสูงเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคมปี2021ที่ผ่านมาครับโดยทางรถไฟข้ามพรมแดนสายนี้มีระยะทางยาวกว่า 1,035 กิโลเมตรเชื่อมต่อนครคุนหมิงมณฑลอิ๋วหนานหรืออยู่นานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเข้ากับนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าว